ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิปัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอบรมศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระปัจฉิมวาจาซึ่งพระองค์พระพุทธองค์ทรงพระปรารภสรุปธรรมะทั้งปวงตักเตือนให้ตระหนักอยู่ทุกขณะจิตว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุคคลจึงพึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทั้งนี้ธรรมะที่ช่วยกำกับใจให้รู้จักปล่อยวางและกำกับปัญญากล่าวคือไม่ปล่อยประให้ปัญญานำกายถลำลงสู่ความประมาทย่อมได้แก่สติอันอุปมาดังนายประตูคอยป้องกันไม่ให้ความชั่วหรือความผิดพลาดอาจจู่โจมเข้าสู่ภายในเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์จึงพึงเพิ่มพูนความไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรมมันเจริญพุทธานุสติและมรณสติเป็นอาจินโดยสำนึกเสมอว่าแม้สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงประคุณเป็นเลิศในโลกยังเสด็จล่วงลับดับขันไปตามธรรมดาของสังขารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาไม่อาจยังรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรจึงควรขนขวายบำเพ็ญบุญญากิริยาด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและอบรมเจริญภาวนาเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันและในเบื้องหน้าสมดังพระพุทธานุสาสนีที่ว่าอัปปมัตโตหิชายันโตปัปโปติวิปุลังสุขังแปลความว่าผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ย่อมถึงสุขอันไพบูรณ์ในทุกสถานขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติให้รู้เท่าทันกายวาจาและใจของตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยเพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปตลอดกาลนานขออนุโมทนาแก่คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่จัดงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่17ขึ้นซึ่งเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณแห่งพระพุทธศาสนาให้ขจรกระจายและขออำนวยพรให้งานนี้จงบรรลุ
วัตถุประสงค์ตรงทุกประการเทอญขอเจริญพร